มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะเลิกเป็นแฟนอามคุกเข่าขอน้ำฝนพัชรินแต่งงานพร้อมกับเปลี่ยนสถานะคบกันและดูแลใจกันมานานพอสมควรสำหรับคู่รักคู่หวานระหว่างดาราสาวน้ำฝนพัชรินและพิธีกรหนุ่มอามพิพัฒน์โดยที่ผ่านมามีทริปโชว์หวานจนหลายคนลุ้นว่าคู่นี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีกระทั่งวันที่1กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเกิดของหนุ่มอามพิพัฒน์ก็มีภาพโชว์สวีทจนหลายคนต้องอิจฉากันอีกเช่นเคยแต่ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องใน IG ของน้ำฝนพัชรินทร์กับพบข่าวดีที่หลายคนเฝ้ารอเมื่อน้ำฝนโพสต์ภาพหนุ่มอามคุกเข่าขอแต่งงานพร้อมกับแคปชั่นที่ว่าตกลงว่าจะเลิกเป็นแฟนกันแล้วเพราะว่าฝนตอบพี่อามไปแล้วว่าแต่งค่ะ 7/6/2019พร้อมเปลี่ยนสถานะรัสเซียรักเชียขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ